คใครที่รู้โครงสร้างราคาอยู่แล้วนะผมก็สามารถข้ามได้เลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็ฟังต่อได้เลยนะครับคือโครงสร้างราคาตออลาด f o เ e x มันจะมีทั้งหมด3ามรูปแบบนะครับแบบที่1ก็คือเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้นะครับแบบที่2ก็คือเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็แบบที่3ามก็คือ กราฟเนี่ยมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับซึ่งตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมชใวยดูเนี่ยมันคือแบบนี้นั่นเองจริงๆแล้วในช่องผมเนี่ยมีครบทุกตัวอย่างแล้วแหละนะผมแต่ว่าคลิปนี้ผมขอเจาะจงเป็นเฉพาะในฝั่งขาลงแล้วกันมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับฝั่งขาขึ้นลองไปหาดูในคลิปอื่นๆเราได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราฟังแค่ฝั่งขาลงก็ได้เพราะว่ากราฟมันมีแค่ขึ้นกับลงถูกไหมครับมันลงยังไงก็ขึ้นอย่างนั้นนั่นแหละเนาะแค่กลับด้านกันกลับหัวการาฟแค่นั้นเองนะครับณ เวลาผมอยากเตือนมากๆเลยเนี่ยเวลาเราเห็นการาฟวิ่งลงมาขนาดนี้นะครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับมาตรงนี้ก็ได้นะย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเวลาเราเห็นการาฟวิ่งลงมาขนาดเนี้ยสิ่งที่หลายคนทําก็คือจะเริ่มตกใจคือบางคนโชคดีแหละครับบางคนเขาเข้าเซลล์แต่ตรงนี้ได้นะผมที่ี่ตรงนี้เขาก็ได้กําไรไปนะครับแต่เนี้ยบางคนเนี่ยไม่โชคดีอย่างนี้นะสิบางคนเห็นเฮ้ยการาฟมันลงมาเยอะแล้วอืมน่าจะลงต่อไว้นะครับคือลืมลืมไปเลยว่าอ๋อมันลงมาเยอะมากจริงๆแล้วนะ อาจจะมีการกลับตัวนี้ก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตครับนะตอนนั้นอารมณ์มันมาเลยแบบเฮ้ยเอยเอถ้าไม่เข้าเนี่ยน่าจะตกรถจะโดนทิ้งอยู่ที่ขนส่งนี่แหละนะครับไม่น่าจะขึ้นรถกับเขาฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะเข้าเทรดถูกไหมซึ่งสิ่งที่เกิดมาคืออะไรครับกราฟเนี่ยก็มีการกลับตัวขึ้นแบบนี้น,นั่นเอง นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ XM นะครับโบรกเกอร์ forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาาาะะเเเเเข้มมป็นนนคคครรรอออบบบััััววดียกกกลิง นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับพอตรงนี้เสร็จเราก็จะกระวนกระวายจิตใจย้อนกลับมาแท่งหนึ่งเนาะเอยเออมันลงมาเยอะจริง้้วว่ะเราาพด กราฟมันจะกลับตัวขึ้นเราทําการเข้าบายนะครับหวังให้มันขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะครับเพื่อที่ว่า1เราจะได้ได้เทรดที่เสียคืนไปด้วย2มีโอกาสทากาไรได้เยอะด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟก็ลงอีกนะครับแล้วก็ลงอีกลงไปเรื่อยทีนี้ครับนี่แหละคือจุดที่เราจะเริ่มอรอตแตกแล้วทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนโครงสร้างราคานะครับให้จําไว้เลยว่าวลากราฟวิ่งลงมาเยอะหรือวิ่งขึ้นมาเยอะอย่าเพิ่งรีบเราต้องรอสิ่งที่เรียกว่ารอโครงสร้างราคานะครับ โครงสร้างราคาสร้างราคาทําไมต้องรอครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาจุดเข้าเทรดได้นั่นเองเนาะคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยเวลาการมันวิ่งลงนะครับมันต้องลงมาทําจุดเรียกว่าจุดต่าสุดของราคาเสร็จแล้วมันจะลงต่อไม่ได้ครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้นถูกไหมฮะกลับตัวขึ้นเสร็จเพื่อทําแนวต้านครับแล้วก็วิ่งลงต่อแบบนี้ไปเรื่อยทีเนี้ยเวลาการมันวิ่งลงต่อนเนื่องครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะไปทาไอ้จุดตรงเนี้ยจุดต่าสุดของราคาเนี่ยตรงไหน จะเป็นตรงนี้ไหมหรือมันจะไปต่อแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยเราไม่ทราบได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเซลล์ตรงนี้เลยนะครับเราอาจจะเจอช่วงนี้ก็ได้หรือถ้าเราเซลล์ตรงนี้เราอาจจะเจอมันลงต่อบางครั้งก็โชคดีนะครับถ้าเราเซลล์ตรงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นการทําโครงสร้างราคาฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะที่นี่ครับวิธีการแก้คือเรารอนะฮะรอ,อก่อนอย่างตัวอย่างเนี่ยครับก็โครงสร้างเหมือนเดิมเลยผมย้อนกลับมาก่อนนะครับอ่ะกลับมาก่อนที่จะเข้าเทรดกราฟบิ้งลงมาครับอย่าพึ่งไปรีบ เรารอโครงสร้างราคาครับเราไม่รู้กราฟมันจะลงไปถึงไหนเนี่ยไอยจังหวะที่มันวิ่งลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็วิ่งลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันจะลงมาถึงตรงนี้ก็ได้เราไม่ทราบที่เราทราบคือโครงสร้างราคาเป็นแบบนี้ครับเช่นนั้นเนี่ยเร,เรารออะไรเรารอให้มันทํามูฟแบบนี้ก่อนนะครับหน้าตาแบบนี้นี่ไงกลับตัวขึ้นแล้วครับมูฟนี้มาแล้วยังขาดอะไรอยู่ครับยังขาดแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับฉันรออะไรครับรอราคาเนี่ยทำแท่งสีดําทรงแบบนี้ครับเพื่อหาจังหวะเล่นลงมานี่ here. แบบนี้ปุ๊บทำแนวต้านแล้ว เมื่อราคาทําแนวต้านแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเออมันก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจากจุดเนี้ยหรือประมาณตรงเนี้ยนะครับประมาณตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือจุดเดียวกันนะชะนั้นตรงเนี้ยหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือเล่นมูฟนี้ครับเล่นส่วนนี้ลงมาเนี่ยเราก็ทำอะไรครับเราก็ทําการเข้าเซลล์ถามว่าซับลอตอยู่ไหนก็เอาไว้เหนือโซนนี้ครับเพราะว่าการที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยโทษาที่ครับการที่กราฟมันจะวิ่งลงต่อมันห้ามทุโซนนี้นะครับอันนี้คือซ เ่าอยากแม่นๆนะครับให้เราเอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันแท่งนี้ถามว่า,าเ็นไย่างนั้นครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับนี่คือแบบฉบับฉับไวเลยนะเวลาการาฟจะวิ่งลงสังเกตดูนะครับสมมุติเราเซลล์ตรงนี้นะเอาแบบคิดตื้อๆเลยไม่ต้องคิดเยอะเซลเลยเห็นการาฟวิ่งลงวิ่งเซลล์นะครับเซลเสร็จสต็อปล็อตอยู่ไหนอยู่เหนือไส้แท่งนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบน,ขงบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับถัดมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราอยากเข้าเทรดหนึ่งสมมตินะไม่ต้องคิดเยอะครับเราเซลล์ตรงนี้เอา สต็อปลอตต้องเอาไว้เหนือไส้แท่งนี้ครับเพราะอะไรเพราะแท่งนี้เขาจะลงต่อเนี่ยไส้ข้างบนเราห้ามทุ่ยไส้แท่งก่อนหน้าครับสมมติอ่ะมอนเดิมครับไล่ไปเ,เราเซลล์ตรงนี้สต็อปลออยู่ไหนข้างบนนู่นป่ะไม่ใช่ครับเอาไปตรงนี้เหมือนเดิมครับจะขึ้นต่อห้ามทุลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะใน,นตรงนี้ย้อนกลับมาครับที่ปัจจุบันของเราผมเลยเอาไว้ตรงนี้ครับนะซึ่งการาฟทําอะไรครับการาฟก็วิ่งลงได้จะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ลงเลยคือต้องเข้าใจว่าในอุดมคติเนี่ย มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับกราฟจะวิ่งลงมานะครับแล้วก็จะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ผมใช้เป็นสีแดงเนาะแล้วก็กลับตัวลงมาสีดํานะครับบางคนงงละอันนี้คือในอุดมคตินะครับมันจะวิ่งแบบนี้แต่บางครั้งครับมันจะไม่ใช่แบบในอุดมคติไงมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นปุ๊บแล้วก็มีการชงึกชง,งักตามที่ผมโชว์ให้ดูนี่แหละนะครับลงอย่างเงี้ยอันนี้คือในอุดมคตินะครับพวกเนี้ยในอุดมคติส่วนไอ้เจ้าตรงเนี้ยที่กราฟจริงๆเนี่ยอันเนี้ยคือในชีวิตจริงนะครับผมอ่ะ ไปต่อครับสมมุติเราก็เห็นแล้วเอ้กราฟมันก็วิ่งลงนะครับอย่างตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับว่าทําไมกราฟมันถึงวิ่งขึ้นก่อนอีกทีหนึ่งมันมีคอนเฟิร์มบอกนะครับแต่ว่าเรามาคอนเซปต์นี้ก่อนเนี่ยกราฟวิ่งลงมาใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเซลนะครับเพราะถ้าเราเซลตรงเนี้ยเราอาจจะไปเซลตอนที่กราฟเนี่ยมันต้องกลับตัวขึ้นพอดีก็ได้ถูกไหมครับอาจจะมีมูฟนี้เกิดขึ้นเราก็ยังไม่สร้างไนีฉะนั้นก็รอก่อนครับรอให้ราคาเนี่ยมีการโชวก่อนโชว์โครงสร้างราคาก่อนนี่ไงมาเลยครับแต่ยังขาดครคับ ยังขาดแนวต้านยังไม่มีแนวต้านครับกราฟอาจจะกับมาถึงนั่นก็ได้นะครับอาจจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อไปทาแนวต้านเพราะนี่ยเพิ่งไปรีบเซลนะฮะอันตรายมากบางคนเนี่ยรีบเซลเลยพอคิดว่ามุมนี้จะเกิดขึ้นยังครับอย่าเพิ่งนะฮะนี่มาแล้วครับจุดนี้แหละคือจุดที่เราควรเล่นครับแนวต้านตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นมูฟนี้ครับเป้าหมายทาร์เก็ตของเราคือตรงไหนตรงนี้ครับนี่เพราะฉะนั้นเราทำอะไรครับเราทําการเข้าเซลครับส็อปลอดตรงนี้ 1> tp หนึ่งต่อหนึ่งหวังให้การาฟวิ่งลงนี่คือวิธีการเล่นที่เลยกได้บ้านเรียบง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเออสต็อปลอเนี่ยไม่ต้องเอาไปไว้ข้างบนแนวต้านตรงนี้หรอกนะครับเอาไว้แค่เหนือไส้แท่งนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับทีนี้ย้อนกลับมานะฮะทำไมเทดนี้ตัวอย่างนี้ถึงแพ้ท,ทันทีการาฟเนี่ยมีการวิ่งลงมาแล้วกลับตัวขึ้นทําแนวต้านแล้วทําไมมันถึงแพ้ทําไมมันถึงไม่ลงต่อแบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นแค่นี้ ทำไมมันขึ้นล่ะแท่งถัดไปเนี่ยคําตอบก็คือว่าเราต้องเข้าใจในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนด้วยอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยแรงขายเนี่ยไม่ได้เยอะมากสังเกตดูนะแท่งก่อนๆหน้าแท่งใหญ่ไหมใหญ่แต่แท่งนี้ครับแท่งเล็กไหมเล็กเพราะนั้นถ้าเป็นแท่งเล็กหมายความว่าอะไรครับแบบนี้ไงนี่ไงฮะแท่งนี้แท่งเล็กแท่งนี้ขึ้นไหมขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจว่าแรงซื้อกับแรงขายมันตีกันอยู่ในการาฟเนี่ยมันมีฝั่งซื้อกับฝั่งขายนะครับผมซึ่งมันตีกันอยู่ไง อ้น,นี่บอกเฮ้ยฉันจะลงนะแต่ฉันลงไม่ได้เพราะแรงขายฉันไม่เยอะการาฟก็บอกเอองั้นเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเสร็จแ,แล้วมันก็กลับตัวลงต่อเนี่ยครับแรงขายเริ่มมาแล้วการาฟก็เลยวิ่งลงต่อได้แบบนี้น,นั่นเองนะครับมันก็ต้องดูในเรื่องของแรงซื้อแรงขายด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นี่คือหนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานที่ผมว่าน่าจะทําให้หลายคนเนี่ยเข้าเทรดได้ไม่มากก็น้อยแหละนะครับผมทีนี้ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรูก้ลึกรู้จริงรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัรเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเท แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดดง่ใติลุ้บมันตอง ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอนร์ส จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่รเลนีแอเด้วยนแล้ววกก็ทัมาา่สนใ7599 MJ อบ กวเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเไป,ไปเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดให้ก้กาเนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะร,ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหารจริงอะมันหลักหมื่นด้ซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให,ให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อน,ม,น,ม,ม,นมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่่นเอองครบผย่่่าาาาทีกวจะมีการปรับขึ้นใหงาะลองทกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคคาาาเนนียังป็ร้อยู่หรือเปล่านะครับนผมอย่าง เลตต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้าเก้ารูปปวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5้าพันห้าบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่สี่ห้าเก้าเก้านั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะนนเ,าเนรเานะ,ะ,นาาานนะอ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมาเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3,4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u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  e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรร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 ระะบบบบกกกาาาาาาเเเเเทททดดดีีีมมมมมมๆออัััวว่่่ผผยยงงนนไคนคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้า้อเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอักอนหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมา,มานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกำไรอีกแล้วเน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิิบตต้้ททุุ200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกกท่่ึงผววุยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็เรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้เวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรเียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์แบบนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7559นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถาจาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนีม้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ